น้องๆทั้ง13คนนะครับก็สบายดีโดยมีซีลเราเนี่ยไปอยู่7คนใน7คนก็จะมีนายแพทย์1คนนะครับแล้วก็จะมีเป็นพยาบาลเวชศาสตร์อีก1คนนะครับตอนนี้เราก็ได้ให้อาหารน้องๆนะครับโดยที่เราจะเริ่มให้จากอาหารที่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็ให้พลังงานสูงนะครับแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยนะครับการดูแลนั้นเราก็ดูแลไปตามที่นายแพทย์นะครับซึ่งท่านได้มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดและจะเราจะนำน้องๆกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนเรากำลังวางแผนอยู่นะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับวิธีการแรกก็คือท่องน้ำลงมานะครับให้น้ำต่ำที่สุดแล้วก็จะนำน้องๆออกมาแต่หากทำไม่ได้นะครับด้วยฤดูกาลด้วยฝนตกนะครับเราก็จะมีวิธีการอื่นเราจะมีแผนหลักแล้วก็แผนสำรองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนจะกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัยทุกคนครับขอบคุณครับ